สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เทคนิคบึงการชมนวัตกรรมอาชีวะนางสาอราพินเพชรทัศน์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพรมพีนสา,าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดออรอนันต์พันนึกรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดรนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคบึงการเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนกว่า10รายการได้แก่เครื่องเติมอากาศในน้ำและให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องซีลฝาปิดขวดผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปแจ่วบองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนองโปง่งเครื่องฝานสมุนไพรไฮบริด6ใบมีด เพื่อวิสาหกิจชุมชนบึงการเครื่องอบแห้งระบบฮาโลเจนส่งเสริมการแปลรูปผลไม้และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทวิบุธไทยจีนทั้งนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลกล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอน และการผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพร้อมได้มอบแนวทางและข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยเทคนิคบึงการดำเนินการผลิตกำลังคนอาชีวะศึกษาให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างฐานะและพัฒนาความก้าวหน้าให้กับประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนให้กววนและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคบึงการ